ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่19ของปัญหาความรุนแรงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตราบแต่วันที่4มกราคม2547จากเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมต่อผู้คนจำนวนมหาศาลที่พรากความสงบสุขของชุมชนสังคมและความฝันของเยาวชนคนหนุ่มสาวข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่า18ปีที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับปัญหาความไม่สงบ 21,328 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงรูปแบบต่างๆถึง 7,314 รายบาดเจ็บมีทั้งรักษาหายและทุพพลภาพตลอด18ปีไฟใต้มีทั้งสิ้น 13,584 รายรวมผู้บาดเจ็บล้มตายลง 28,98 รายในจำนวนนี้มีทั้งประชาชนทั่วไปข้าราชการครูผู้นำศาสนาพุทธและมุสลิมทหารตำรวจหรือแม้แต่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือหากนับรวมความสูญเสียจากอาชญากรรมทั่วไปและสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากทุกกลุ่มอาชีพรวมกันกว่า 8,170 รายและบาดเจ็บมากกว่า 13,755 รายซึ่งทั้งหมดนี้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาประชาชนมากมายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนอกจากผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วครอบครัวของพวกเขาที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะเยาวชนขาดพ่อขาดแม่หรือเสาหลักของครอบครัวอนาคตที่ไร้ทางออกและถูกสังคมทอดทิ้งไว้เบื้องหลังซึ่งอาจกลายเป็นกำแพงทัศนคติที่ส่งผลต่อสันติสุขในระยะยาวกระทั่งการก่อเกิดของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จากดำริของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจเปิดโลกกว้างสร้างทัศนคติที่ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนตอนนี้นะคะชีวิตจากเมื่อก่อนถึงตอนนี้มันเกิดการแตกต่างกันมากเพราะว่าตอนนี้ระดับการศึกษาคุณวุฒิความคิดปัญญาชนก็เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความคิดในการใช้ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้หลายๆอย่างจากโครงการผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมให้โอกาสกับเด็กผู้ด้อยโอกาสใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งผู้ใหญ่ได้มองเห็นทำให้เด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้มีโอกาสมากขึ้นในทางด้านการศึกษาการเป็นอยู่การใช้ชีวิตนะคะโครงการนี้ถือว่าเป็นเกียรติแก่กับผมและครอบครัวของผมเป็นอย่างยิ่งเพราะกับผมไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อหลังจากที่กับผมได้เข้าโครงการสัญญาไทยสู่ใจใต้กับผมได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีผมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสแก่เยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงหน้าพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จะมาบอกเล่าความเป็นไปของโครงการกับผลการดำเนินงานและอนาคตของโครงการนี้เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมไทยThank you.
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการภาพสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนมาพนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์จึงดำริให้ก่อตั้งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เมื่อปี2548เป็นเวลา16ปีที่ดอกผลของโครงการได้ผลิบานงอกงามก่อคุณประโยชน์แก่แผ่นดินแม้วันนี้พนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์จะไม่อยู่แล้วแต่ปณิธานและอุดมการณ์ได้ถูกส่งต่อสู่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการปัญหาทางภาคใต้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งการที่เราจะแก้ไขปัญหายังไงเนี่ยมันก็ต้องมาใช้วิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้เด็กๆทุกคนก็เข้าใจนะครับว่าความรุนแรงนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาพระท่านพลเอกเปรมท่านก็ได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าการแก้ไขปัญหาที่จะทำได้นั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องสร้างความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมถึงจะตามมานั่นก็คือจุดประกายที่ทำให้เราได้มาปรับรูปแบบของการอบรมเนี่ยให้เด็กๆมีความรู้สึกที่เป็นคนไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันถึงแม้จะเป็นเด็กมุสลิมเองแต่เข้ามาจากต่างจังหวัดหมายถึงว่าแตกต่างพื้นที่กันนะก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกันไม่รู้จักกันเมื่อเขาได้มาอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าสานใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยนะครับก็ทำให้เขามีความรู้สึกรวมกันผูกพันกันเป็นเพื่อนกันที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นท่านก็ฝากผมไว้บอกว่าขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดนะครับท่านก็พูดสั้นๆแค่นี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมาแล้วก็พยายามจะทำเพราะว่าเมื่อทำแล้วเราก็เห็นจริงๆว่าเยาวชนทางภาคใต้นั้นด้อยโอกาสด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาด้อยโอกาสในเรื่องอื่นๆอีกพอสมควรในการที่เราลงไปทำก็ช่วยได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับประมาณ 3,000 คนแต่เรารับได้แค่300เพราะฉะนั้นมันก็1ใน10นั้นทำอย่างไรที่เราจะสามารถรองรับความต้องการของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้ได้ความมุ่งมั่นและคาดหวังอยากเห็นเยาวชนเหล่านี้เติบโตอย่างมีคุณภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คือการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมทำให้เยาวชนมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมไทยและคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี2ช่วงช่วงแรกนั้นก็เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับเด็กมุสลิมโดยเฉพาะนะครับแต่ช่วงหลังก็มีการผสมผสานให้เด็กพุทธในพื้นที่แล้วก็เด็กที่นับถือศาสนาอื่นเข้ามาร่วมด้วยในช่วงแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานเฉพาะศาสนิกเดียวซึ่งก็ให้ประโยช
ในระดับหนึ่งแต่ความคิดของพระท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านได้มีข้อสังเกตท่านก็ให้ข้อสังเกตกับผมว่าท่านอยากเห็นเยาวชนในภาคใต้เนี่ยเป็นเพื่อนกันเหมือนกับในสมัยที่ท่านเป็นเด็กถ้าเป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามเราก็จัดครอบครัวมุสลิมที่จะมาช่วยดูแลซึ่งเราก็จะกระจายกันไปในจังหวัดต่างๆในอาณาบริเวณซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะครับกรุงเทพเนี่ยก็แน่นอนว่าเราใช้เป็นส่วนหลักก็จะมีประมาณ50ครอบครัวประถมที่อยู่ในกรุงเทพนอกนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเมื่อเขาได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตร่วมกับทางครอบครัวประถมเขาก็มีความเข้าใจในชีวิตของคนมุสลิมในภาคกลางมากขึ้นซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามันต้องแตกต่างจากมุสลิมทางภาคใต้ในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจก็มีข้อแตกต่างนะครับแต่ว่านั่นไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าความเข้าใจความช่วยเหลือกันความเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันแล้วก็ให้โอกาสร่วมกันยกตัวอย่างว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกของครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับการดูแลเหมือนลูกคนหนึ่งบางส่วนเมื่อกลับไปแล้วเขามีโอกาสมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็มาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์บางคนเนี่ยนะครับเขาเป็นกำพร้าเขาพูดกับผมว่านี่เป็นโอกาสครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทานข้าวพร้อมกันทั้งพ่อแม่ครบทั้งครอบครัวความเป็นไทยความเป็นธรรมและการเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคือสิ่งที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ทิ้งเป็นอุดมการณ์สำคัญและยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ทุกคนบ้านเมืองของเราเนี่ยจะได้รับก็คงเป็นคำที่เป็นมอตโต้ของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมก็คือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเราก็พยายามที่จะแนะให้เยาวชนเหล่านี้เห็นว่าการที่เขาเป็นคนไทยเขาต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามให้กับแผ่นดินแห่งนี้นั่นเป็นส่วนที่ถือได้ว่าเยาวชนรับแล้วเขาก็จะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนั่นเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเลยว่าเขาตั้งใจแล้วก็เต็มใจที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอนาคตของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จะเป็นอย่างไรท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการในโครงการนี้จะไขความกระจ่างในช่วงหน้าจากรุ่นที่1ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินโครงการไปแล้ว38รุ่นมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวนกว่า 8,000 คนครอบครัวอุปถัมภ์เกือบ 4,000 ครอบครัวโดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ2รุ่นคือช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมทั้งหมดถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสร้างผลคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลจากปัญหาโควิด-19เนี่ยนะครับ
ก็ทำให้เกิดความชะงักงันไปชั่วระยะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็คิดว่าการกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนที่จะมีปัญหาโควิดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็พยายามที่จะหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะให้เยาวชนสามารถที่จะใช้กิจกรรมต่างๆให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องมารวมกันมากนักนะครับอาจจะกระจายกันทำอย่างไรที่มันจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความตั้งใจของเยาวชนถึงแม้ว่าจะต่างความเชื่อกันก็ตามแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาได้รับการยอมรับการที่เขาได้รับความเอาใจใส่การที่เขาได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากคนในพื้นที่นอก5จังหวัดนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับแล้วก็มีความรู้สึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหามากขึ้นผลสำเร็จของโครงการคือการส่งต่อโอกาสความหวังมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชนเหล่านี้กลับไปศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตอย่างคนคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตเมื่อเขาได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้ออกไปทำงานข้างนอกพื้นที่5จังหวัดมากขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเยาวชนเหล่านี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกที่ถือว่าเป็นความรู้สึกแปลกแยกนั้นไปแล้วก็มีความรู้สึกร่วมกันอย่างที่ผมได้พูดว่ามีความเป็นไทยและจากจุดนี้ในส่วนที่เราพูดกันถึงว่าความเป็นธรรมที่ท่านพลเอกเปรมว่าเนี่ยนะครับเราก็มาช่วยกันมันมีปัญหาอะไรอย่างในปัจจุบันเนี้ยมีปัญหาอะไรที่เขาคิดว่าอยากจะให้เรามีส่วนร่วมในการแก้ไขได้เราก็มีช่องทางที่จะให้เยาวชนได้นำเสนอปัญหาเหล่านี้ความสำนึกรู้ที่จะเป็นหนึ่งในคนดีที่เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินคือดอกผลอันงดงามของเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ทุกคนและผลที่ตามมาคือความสงบสันติสุขในแผ่นดินบ้านเกิดและการเป็นพลเมืองไทยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและทั้งหมดนี้ก็คือความงดงามของแผ่นดินนี้ปัจจุบันผมนี่ฝันว่านอกจากที่เราจะเป็นข้าราชการที่ดีแล้วนะครับความฝันของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องส่งต่อน้องๆที่อยู่ข้างหลังของผมอีกนะครับให้เขาได้ไปดำเนินชีวิตในทางที่ดีนะครับก็จะนำความรู้ที่ได้เรียนศึกษาพยาบาลศาสตร์ไปช่วยเหลือคนใน3จังหวัดชายแดนใต้ช่วยเหลือทางด้านโรงพยาบาลช่วยเหลือคนเจ็บป่วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางโครงการสัตยไทยได้อยากจะเห็นรุ่นเยาวชนได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะสวัสดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวชีวิตที่มืดมนลอยอยู่กลางทะเลมีแต่ความทุกข์กรม
ส้นฟางเล็กๆที่ลอยมาอาจจะเป็นความหวังยิ่งใหญ่ช่วยประคองชีวิตให้มีหวังฟางเส้นนั้นคือหัวใจความห่วงใยซึ่งกันความผูกพันของไทยให้ไทยไม่มีชาติเชื้อและชั้นชนมากันเราไว้รวมใจคนไทยเราพี่น้องหนึ่งดวงใจของเราเป็นฟางเส้นน้อยแต่หากรวมใจนับร้อยมัดรวมเป็นดวงเดียวจากฟางเส้นน้อยรับร้อยเป็นแผ่ลำใหญ่ล่องลอยไปเป็นความหวังให้เปลือ